เรามาดูการทำข้อสอบแนวภาษาไทยนะฮะแนวการทำข้อสอบภาษาไทยที่ใช้สอบกพ.นะคะหรือสอบเข้าบรรจุต่างๆนะคะภาคกฮะภาษาไทยนี่นะฮะมันเป็นวิชาที่จริงๆจะบอกว่ายากไหมมันก็ไม่ยากมากนะฮะส่วนมากข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นออกแนวที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันซะมากกว่านะคะนี่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะข้อสอบถ้าเป็นเนื้อหาภาษาไทยเนี่ยนะคะ40ข้อเนาะ40ข้อมันจะออกตามนี้ค่ะการใช้คำให้ถูกต้องตามบริบทนะฮะบริบทคืออะไรบริบทคือสิ่งต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆที่มันอยู่ล้อมรอบตัวคำนะฮะเช่นลักษณะของมันก็จะเป็นบ้านฉันเนี่ยค่ะมันต้องที่เติมว่ากับแก่แลต่อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้คำให้ถูกต้องตามบริบทต่อไปการเรียงลำดับความค่ะการสรุปความการตีความทักษะการใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะภาษาไทยนะคะแล้วก็การพิจารณาบทอ่านส่วนมากจะเป็นการสรุปใจความสำคัญการอ่านเรื่องและตอบคำถามนะคะซึ่งแบบนึงนะคะการใช้คำให้ถูกต้องตามบริบทเนี่ยนะคะจะออกที่5ข้อการเรียงลำดับความนะคะจะออกหมด5ข้อการสรุปความการตีความนะคะ5ข้อทักษะการใช้ภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆนะคะ10ข้อและการพิจารณาบทอ่านอันนี้ออกเยอะที่สุดนะคะ15ข้อค่ะรวมๆแล้วนะคะ40ข้อและที่สำคัญนี่นะคะต้องบอกก่อนว่าเวลาสอบภาษาไทยเนี่ยนะคะมันเป็นวิชาที่ควรที่จะได้คะแนนให้มากภาษาไทยอย่างเดียวนะคะภาษาไทย40ข้อนี่นะคะเขาบอกว่าภาคกเนี่ยภาคกจะต้องผ่าน 60% นะคะภาคกต้องผ่าน 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึง40คะแนนเนี่ยก็ควรที่จะได้อย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเลยนะคะ24นะคะ24นี่คือเราต้องทำให้ได้นะคะเพื่อที่จะเอาไปถัวกับคะแนนภาคกอื่นนะคะให้มันได้ 60% นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเรามาดูเรื่องแรกกันดีกว่าค่ะการใช้คำให้ถูกต้องตามบริบทนะฮะรูปแบบของโจทย์นะคะเรามาดูลักษณะดูหลักการสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูตัวโจทย์นะคะรูปแบบของโจทย์เรื่องการใช้คำกับบริบทนี่นะคะอันดับแรกมันจะเป็นลักษณะโจทย์ที่พบเห็นทั่วไปค่ะใช้กันอยู่เป็นประจำเลยนะคะแต่ที่เราใช้อยู่กันประจำเนี่ยเรามักจะใช้ผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะว่าเราใช้ผิดนะฮะเดี๋ยวยกตัวอย่างแรกนะฮะฉันชอบปวดหัวตรงคุณชอบปวดหัวนะคะฉันชอบปวดหัวจริงๆตรงนี้นะคะเรามักจะใช้คำว่าชอบใช่ไหมฮะในสถานการณ์ทั่วไปฉันชอบนั่นฉันชอบนี่ทั้งนั้นที่การปวดหัวเป็นเรื่องที่ไม่ดีค่ะเป็นเรื่องลบนะคะแต่เราก็ยังชอบจริงๆตรงนี้เราจะต้องใช้คำว่ามักจะอย่างนี้ค่ะมันเป็นคำที่เรามักจะใช้กันอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้ผิดโดยไม่รู้ตัวนะคะต่อไปค่ะอันที่สองนะคะอันที่สองเนี่ยเราต้องใช้ประสบการณ์สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะทางค่ะนี่แนะนำเลยนะฮะอ่านหนังสือพิมพ์เยอะๆค่ะถ้า
ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์เยอะๆปุ๊บเนี่ยศัพท์เฉพาะทางมาเลยค่ะเพราะว่าศัพท์เฉพาะทางการเมืองนะคะศัพท์เฉพาะทางการแพทย์บางอย่างนะคะเราก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะถ้าเราผ่านหูผ่านตาคำเหล่านั้นมาแล้วนะคะมันก็จะสามารถทำได้ต่อไปค่ะจำพวกนี้ค่ะเพราะมันจะใช้ผิดกันมากกับแก่แดดต่อเพราะจึงนะคะไอ้พวกนี้ก็ต้องใช้ถูกต้องตามบริบทนะคะดูเทคนิคสักนิดนึงค่ะอันดับแรกดูก่อนว่าโจทย์ต้องการจะสื่อถึงอะไรนะฮะโจทย์ต้องการจะสื่อคำว่าสื่อถึงอะไรเช่นบ้านผังสมมติว่าโจทย์บอกว่าบ้านผังนะฮะผังยังไงข้อ1โยเยกับยับเยินสมมติให้ดู2ตัวก่อนค่ะโยเยกับยับเยินถ้าดูลักษณะโจทย์แบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องดูก่อนนะว่าโจทย์สื่อถึงอะไรสื่อถึงอะไรฮะมันพังแล้วค่ะโยเยมันสื่อถึงอะไรฮะมันเอ็นไปเอ็นมาค่ะแต่ตอนนี้บ้านพังไปแล้วค่ะอย่างนี้นะคะจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่นะคะต้องดูสถานการณ์ก่อนว่ามันต้องการจะสื่อถึงอะไรนะคะเราก็จะสามารถตอบได้โอเคไหมฮะเดี๋ยวเราค่อยดูโจทย์นะคะเรามาดูหลักการก่อนเนาะ